สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะนำวิธีการแบ่งช่องนะคะไว้สำหรับร้อยสายนะคะร้อยสายรูดนะคะอันนี้จะเป็นการเจาะช่องนะคะในกระเป๋าก็จะยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าใบนี้มัน336ช่องนะคะถ้าเราจะเจาะ8ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 78อันนี้นะคะก็จะได้เท่านี้นะคะ336หาร8ก็จะได้ทั้งหมด42ช่องก็คือแบ่งครบไปแล้วอันนี้สำหรับ8ช่องนะคะถ้าใครจะเจาะ8สำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะเจาะทั้งหมด12ช่องนะคะก็คือ336หาร12นะคะก็จะได้ทั้งหมด28ช่องนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มถักให้เห็นจริงๆนะคะก็คือเราได้28ใช่ไหมก็คือมันหารลงตัวเท่ากับ28เราก็จะถักนะคะคือเริ่มต้นก็คือเราก็ถัก x เกี่ยวหลังปกติของเราเนี่ยแหละแล้วก็ถัก x เกี่ยวหลังเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆถักก็คือ28เราจะทำให้ช่องมันมีทั้งหมด12ช่องนะคะอันนี้เราก็ถัก x 1 x ครั้งที่2 x ครั้งที่3 x ครั้งที่4 x ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8แล้วก็ครั้งที่9ครั้งที่10ครั้งที่11ครั้งที่12ครั้งที่13ครั้งที่14ครั้งที่15ครั้งที่16แบบนี้มันก็จะเริ่มย่นนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงใหม่นะคะเพื่อความเนียนของตัวชิ้นงานเรานะคะครั้งที่16แล้วนะคะเมื่อกี้16แล้วก็ครั้งที่17ครั้งที่18 19 20 21 22แล้วก็23พอถึงช่องที่23เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะจากตรงเนี้ยถึงตรงเริ่มต้นน่ะก็คือ23แล้วช่องที่เราจะเว้นไว้สำหรับให้มันเป็นช่องว่างไว้สำหรับร้อยสายรูดเนี่ยเราจะเว้นไว้5ช่องหรือว่าเพื่อนๆจะเว้นไว้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้จะทำเป็นตัวอย่างเนาะก็ดึงไหมถ้ามันย่นแบบเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆนะคะในการถักเนี่ยต้องค่อยๆดึงไปเรื่อยๆตลอดนะคะพอได้ช่องที่23แล้วนะคะเราหารได้ทั้งหมด28เนาะพอได้ช่องที่23มารีจะเว้นอีก5ช่องไว้สำหรับให้มันเป็นช่องว่างนะคะเดี๋ยวขอจัดการใหม่ก่อนนะคะก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอนะคะก็คือไหมพันกันก็ต้องใจเย็นๆนะคะพอ23แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ดึงเส้นไหมที่เราดามอะค่ะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะถักครอบเส้นไหมนะคะถักครอบเส้นไหมเลยนะคะ1ครั้งเป็น24นะคะแล้วก็25 26 27 แล้วก็28เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับจำนวนที่เราหารไว้นะคะพอ28นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมานับหลักข้างล่างนะคะ
ก็คือเราถักตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ย23แล้วพอเราถักครอบหลักอีก5ครั้งก็จะเป็น28นะคะให้เรานับหลัก1 2 3 4 5นะคะ5ครั้งแล้วเราก็จะมาจิ้มเข็มลงในหลักที่6นะคะจิ้มเข็มลงไปในหลักที่6แล้วก็ถัก X ปกตินะคะแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้1ช่องไว้สำหรับร้อยเชือกนะคะก็ได้ไปแล้วแล้วก็ช่องถัดไปก็ถักเหมือนกันนะคะถักก็คือได้1ไปแล้วเมื่อกี้ช่องที่เราเจาะช่องที่6เมื่อกี้1แล้วก็2 3ก็จะถักแบบนี้ไปให้มันครบ23อีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราหารไว้ได้28ให้คิดตามนะคะ28แล้วก็ถักไป23แล้วก็ถักครอบเชือกไปนะคะเชือกที่ไหมที่ดามอะค่ะไปทั้งหมด5ครั้งมันก็จะครบ28นะคะเนี่ยค่ะก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ23แล้วแล้วก็เราจะถักครอบลงไปในไหมที่ดามเนี่ยค่ะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ถักคลุมถักครอบไปเลยนะคะก็เหมือนเดิมก็คือถัก1ก็เป็นครั้งที่24นะคะแล้วก็25 26 27 28แบบนี้นะคะถักครอบลงไปในนี้พอได้ครบแล้วก็มานับช่องข้างล่างนะคะนับช่อง5ช่องนะคะ1 2 3 4 5พอนับได้5นะคะเราจะไม่จิ้มเข็มลงในหลักที่5นะคะเราจะจิ้มลงไปในหลักที่6นะคะเนี่ยค่ะก็จะจิ้มลงไปในหลักที่6ก็จะเป็นการเริ่มถัก X ครั้งที่1ของหลักต่อไปนะคะของช่องต่อไปเนี่ยค่ะเราก็จะได้ช่องไว้สำหรับร้อยไหมนะคะเราก็จะถักวนอย่างเงี้ยจนรอบนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่หารแล้วมันไม่ลงตัวมันอาจจะเศษ5เศษ3เศษ5อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เหมือนเราก็ค่อยๆกระจายนะคะอย่างเช่นหลักที่1สมมุติว่าหารมาได้สัก 27.5 อย่างเงี้ยนะคะก็ให้ถักช่องหนึ่ง27หรือ28คือให้เราพยายามแทรก1ช่องอะค่ะถ้ามันหารไม่ลงตัวคือแทรกให้อย่าไปแทรกเยอะคือแทรกให้มันหนึ่งให้มันไม่เห็นความแตกต่างมากนะคะก็เหมือนอย่างสมมุติว่าหารได้12ช่องแต่มันเศษอยู่4เราก็จะถัก4ช่องให้มันเพิ่มมาช่องละ1ช่องละ1ช่องละ1ประมาณนี้นะคะมันจะได้ไม่ดูแบบหนาเกินกว่ากันมากนะคะในการถักก็จะประมาณนี้นะคะที่มารีเป็นเทคนิคที่มารีใช้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองร้อยเชือกให้ดูนะคะอันนี้แบบให้ดูทรงนะคะว่ามันจะเป็นทรงประมาณไหนเขาบอกว่าถ้า108มันก็จะแบนกว่านะคะถ้า12เนี่ยมันจะเป็นทรงกระเป๋าที่สวยกว่านะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากจะ108หรือว่า12นะคะก็เนี่ยแหละค่ะถักหลักในการแบ่งช่อง100เชือกสำหรับรูดกระเป๋านะคะก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ไม่ได้อัพคลิปมานานมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะยังไงก็ขอฝากช่องมารีไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมารีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะคะ
บ้านทอนรักบายสามพี่น้องนะคะมันเป็นเพจของมารีเองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้กระเป๋าเป็นทรงแล้วเหลือถักสายนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ